สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะคลิปนี้นะจะพาทุกคนมาทำอาหารกล่องกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ทานอาหารที่บ้านกันทุกวันนะคะเราก็เลยอยากจะลองทำอาหารกล่องแบบหลากหลายดูนะคะแล้วก็จะลองแช่แข็งดูด้วยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านทุกวันทานอาหารทุกวันเนี่ยทานซ้ำๆกันแล้วทำกับข้าวแต่ละคนอ่ะทานไม่เหมือนกันเนาะเราก็เลยอยากจะลองดัดแปลงนะคะมาทำอาหารกล่องแล้วก็ถึงเวลาก็อุ่นในไมโครเวฟนะคะก็อาทิตย์หนึ่งทำสัก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราจะไม่เก็บไว้นานนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้อยากทานอาหารสดใหม่มากกว่าแต่รอบนี้นะคะเราตั้งใจว่าจะลองทำแช่แข็งด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะอย่างเมนูแรกนะคะอันนี้เราจะทำไก่ผัดเผ็ดนะคะไก่ผัดเผ็ดหน่อไม้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นผัดกะเพราหมูสับนะคะกะเพราหมูสับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกะเพราเนื้อนะคะเป็นของคุณพ่อกับดาเลนนะคะเพราะเราไม่ทานเนื้อเนาะก็อันนี้จะเป็นพริกกับกระเทียมเราปั่นเอาไว้นะคะรอบนี้ไปตลาดเราได้พริกเขียวเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็พอจะมีสีแดงเพื่อความสวยงามแล้วก็จะใส่พวกผัดเผ็ดแล้วก็กะเพรานะคะเราก็ปั่นเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใบกะเพราอันนี้เราจะใช้ให้หมดวันนี้นะกะเพราอันนี้เราจะใช้ใส่ผัดกะเพราเนื้อแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับนะคะแล้วก็ไก่ผัดเผ็ดนะเราจะใช้ให้หมดเลยนะคะเพราะว่ากะเพรานี้เก็บได้ไม่นานแล้วก็เรากะว่าจะลองทำอาหารกล่องด้วยนะก็เลยไม่ได้ถนอมอาหารแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในฟรีเซอร์นะคะก็ส่วนเนื้อสัตว์ตรงนี้นะคะเราซื้อมาแล้วเราก็จริงๆจริงๆเราจะเตรียมเอาไว้เนี่ยทำอาหารกล่องเหมือนกันแต่ว่าเราจะทยอยออกมาทำนะคะเราเลยแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะหมูอันนี้นะคะตั้งใจว่าหมู3ชั้นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วจะมาทำหมูหวานนะคะก็หลังจากที่อาหารตรงนี้หมดเนี่ยเราจะทยอยเอาหมูที่เนื้อสัตว์ที่เราหั่นไว้เนี่ยมาทำนะคะอันนี้จะทำหมูหวานหั่นไว้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นขนาด1นิ้วนะคะก็อันนี้ถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะทำผัดพริกขิงนะก็เนื้อไก่อันนี้เดี๋ยวจะทำข้าวหน้าไก่นะคะแล้วก็กะเพราไอ้หมูสับอันนี้นะจะทำข้าวผัดกะเพราอ่ะกะเพราคลุกข้าวนะคะก็มีหมู3ชั้นหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกะว่าเดี๋ยวจะทยอยเอาออกมาทำหมูทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ส่วนอันนี้หมูนะคะเดี๋ยวจะมาทำหมูผัดพริกขิงนะคะแล้วก็ใช้ถั่วฝักยาวอันนั้นนะคะก็อันนี้เป็นเนื้อนะคะตั้งใจจะทำเนื้อกระเทียมนะคะแล้วก็ส่วนกระเทียมอันนี้นะเดี๋ยวจะไปทำกระเทียมเจียวด้วยนะคะอ้อแล้วก็จะมีอยากจะทำแกงด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องอาจจะต้องใช้เนื้อสัตว์ที่มีอยู่ตู้เย็นจะทำแกงพะแนงแล้วก็อยากทำแกงฟักทองด้วยนะคะก็กล่องอันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจะทำกับข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะค่ะทุกคนอาหารกล่องนะคะเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราทำอย่างละ3กล่องนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นไก่น้ำมันหอยนะเราทำ3กล่องนะคะกล่องของผู้ใหญ่กล่องนึงแล้วก็2กล่องนี้เป็นของชลิตานะคะอันนี้เป็นไก่ผัดเผ็ดหน่อไม้เขาเรียกว่าอะไรนะไก่ผัดหน่อไม้นะคะเป็นผัดเผ็ดนะนี่เราก็ทำไว้3กล่องเหมือนกันนะคะในเป็นผัดกะเพราหมูสับผัดกะเพราหมูสับนะคะเราก็ได้3กล่องอันนี้เป็นผัดกะเพราเนื้อนะคะได้3กล่องเหมือนกันก็วันนี้นะคะก็ลองทำเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวจะลองดูนะคุณพ่อกับดาเลนจะชอบหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆฟังกันนะคะก็เดี๋ยวจะถามพ่อว่าพรุ่งนี้พ่อจะทานอะไรแล้วก็ดาเลนจะทานอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกมาไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะจะลองทำอาหารแช่แข็งแบบนี้ดูนะคะเพราะว่าสะดวกเราด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อกับดาเลนจะได้ไม่เบื่ออาหารด้วยนะคะส่วนตรงข้างกล่องเราก็จะเขียนป้ายไว้นะคะจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้นะว่ามันเป็นอะไรนะคะเวลาพ่อกับดาเลนเอาออกมาทานจะได้รู้นะคะเขียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคู่กันไว้นะคะอันนี้เป็นผัดกระเพราหมูสับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผัดหน่อไม้ผัดเผ็ดหน่อไม้นะคะเป็นผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่แล้วก็อันนี้เป็นผัดกระเพราเนื้อนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผัดไก่ผัดน้ำมันหอยนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแยกไว้ว่าพรุ่งนี้คุณพ่อกับดาเลนทานอะไรแล้วก็มีของชาริต้าด้วยจะแช่ตู้เย็นธรรมดาไว้แล้วที่เหลือเราจะ
เข้าช่องแข็งหมดเลยนะคะก็จะแช่แบบนี้ไว้เลยนี่ก็หลังจากนี้ไปนะคะเราก็จะทยอยทำแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะแบบนี้ไว้ตลอดนะคะถ้ารสชาติเขาไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไว้ให้คุณพ่อกับดารินไว้ทานนะคะกะเพราหมูสับนะคะแล้วก็ไก่ผัดน้ำมันหอยนะอันนี้สำหรับชลิตานะคะ2กล่องนี้นะคะในส่วนของอาหารที่ดาเรนคุณพ่อแล้วก็ชัยต้าทานพรุ่งนี้เราก็จะมาไว้ตู้เย็นธรรมดานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะอุ่นทานกันเองโอเคค่ะคลิปนี้นะเราก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆคนไหนอยากทำข้าวกล่องนะคะไม่จำเป็นจะต้องแช่แข็งก็ได้นะเพื่อนๆแค่แช่ตู้เย็นธรรมดานะก็สามารถกินได้แบบ 2-3 วันเราว่าก็โอเคแล้วนะคะถ้าอยู่กันหลายคนเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะลองทำอาหารกล่องทำข้าวกล่องเก็บไว้ทานกันในครอบครัวนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคน enjoy แล้วก็มีความสุขเนาะก็คิดว่าอาหารมื้อนี้นะทุกคนน่าจะชอบกันด้วยนะคะแล้วดาเรนเขากินเผ็ดด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย